ากเจอเธอในศตวรรษที่21สวัสดีมากครับนี่คืออะไรวะคลิปนี้เราจะมารีวิวกันกับ20 Century Girl 20 Century รักนี้ซาบซ่าภาพยนตร์โรแมนติกที่แอบมีดราม่าเล็กๆสัญชาติเกาหลีใต้รับชมในทาง Netflix กับเรื่องราวความรักความอบอุ่นของวัยรุ่นวัยมัธยมปลายในช่วงยุค90ที่ในเรื่องนี้ได้คิมยูจอกนางเอกซีรีส์เกาหลีดาวรุ่งที่เคยผ่านหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดมายาก The Eighth Night คืนที่8เรื่องนี้พลิกคาแรคเตอร์บทบาทมาละบทหน้าโบลาเด็กสาวมัธยมปลายที่เธอจะแอบไปตกหลุมรักหนุ่มหล่อสูงยาวข่าวดีเพื่อนรุ่นเดียวกันอยากพุงอุนโฮที่รับบทโดยบยอนอูซอกนักแสดงจากซีรีส์ Record of Youth เส้นทางดาวภาพยนตร์ป๊อปปี้เลิฟใสๆวัยรุ่นชอบที่แอบมีเน้นโรแมนติกในแบบที่อาจจะทำให้คุณร้องไห้ตามได้เลยสายหนังหรือซีรีส์โรแมนติกนี่คืองานเกาหลีที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณแน่นอนรับรองได้จากคุณภาพและการันตีความโรแมนติกแบบฉบับหนังโรแมนติกของเกาหลีใต้ 100% ครับสำหรับ20 Century Girl จะเล่าเรื่องราวของนาโบลาเด็กสาวมัธยมปลายที่มีเพื่อนรักเป็นเพื่อนสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นร่างกายอ่อนแอป่วยมาตั้งแต่เด็กจากโรคหัวใจจนวันหนึ่งเธอต้องไปเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจที่สหรัฐอเมริกาและก่อนที่เธอจะไปนั้นเธอได้แอบไปตกหลุมรักเด็กหนุ่มคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายที่เธอเรียนอยู่เธอเลยตัดสินใจขอให้นาโบลาติดตามชายคนนั้นให้ระหว่างที่เธอทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจใหม่และรอวันที่เธอกลับมาเธอจะได้เข้าหาชายคนนั้นและหวังจะได้สารสัมผัสในแบบที่เธอต้องการด้วยความที่นาโบลาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเธอเลยตัดสินใจสร้างแอคเคาท์อีเมลขึ้นมาติดตามชีวิตของเด็กหนุ่มคนนั้นและส่งข้อมูลต่างๆที่เธอได้รับไปให้เพื่อนรักที่ปลูกถ่ายหัวใจอยู่วันเวลาผ่านไปการที่นาโบลาตามติดผู้ชายคนนั้นมันทำให้เธอได้ไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักกับชายคนนั้นซึ่งการที่พวกเขาได้รู้จักกันและสนิทกันมากขึ้นในแต่ละวันมันทำให้นาโบลาอยากที่จะถอนตัวจากชายหนุ่มคนนั้นได้ทุกอย่างควรจะเป็นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนรักเธอกลับมาจากการปลูกถ่ายหัวใจปรากฏว่าชายที่นาโบลาหลงรักนั้นดันเป็นคนเดียวกันกับที่เพื่อนรักของเธอแอบชอบเธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าคนที่เพื่อนเธอชอบและเธอส่งข้อมูลไปให้เพื่อนนั้นคือชายอีกคนความกระอักกระอ่วนเริ่มขึ้นทันทีมิตรภาพของสองสาวเพื่อนรักกับความรักระหว่างหญิงสาวชายหนุ่มในวัยมัธยมปลายเริ่มน่าอึดอัดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนาโมลาพยายามจะถอนตัวถอนใจจากชายหนุ่มที่เธอชอบและหวังให้เพื่อนรักที่อ่อนแอได้พบเจอกับความสุขอย่างที่เธอต้องการเพียงแต่ว่าการทำแบบนั้นมันก็ทำลายจิตใจของเธอและชายคนนั้นด้วยเช่นกันเรื่องราวของความรักแบบป๊อปปี้เลิฟในวัยมัธยมปลายของนาโบลาและเพื่อนๆจะจบลงยังไงพวกเขาจะสามารถรักกันได้หรือไม่ภายใต้มิตรภาพที่ยังคงอยู่หรือเรื่องราวมิตรภาพทั้งหมดจะจบสิ้นลงเพียงเพราะความผิดพลาดและความเข้าใจผิดมาตลอด1ชั่วโมงกับอีก59นาทีสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix นี่คือภาพยนตร์โรแมนติกเกาหลีในแบบที่คนชอบหนังโรแมนติกต้องชอบเรื่องนี้เช่นกันครับสำหรับตัวภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์โรแมนติกช่วงแรกๆจะเป็นกึ่งคอมเมดี้ด้วยซ้ำกึ่งฟีลกู๊ดและในช่วงท้ายจะเป็นกึ่งดราม่าที่เดี๋ยวผมพูดว่าเป็นกึ่งแบบนี้พอมันผสมปนเประหว่างหลายอารมณ์ช่วงแรกๆมันให้อารมณ์เหมือนกึ่งฟีลกู๊ดจริงๆครับไม่มีตัวร้ายดำเนินเรื่องไปตามแบบชีวิตของตัวละครในแต่ละวันแบบที่ฟีลกู๊ดมากๆแอบมีความคอมเมดี้หน่อยแต่ในช่วงท้ายมันจะพลิกคาแรคเตอร์บทบาทใส่ความดราม่าเข้าไปดราม่าในแบบที่ว่าสามารถทำให้คุณร้องไห้ตามได้เลยโดยที่ตัวละครหลักในเรื่องนี้จะดำเนินเรื่องโดยคิมยูจองที่รับบทเป็นหน้าโบลาตัวละครหลักที่ใส่ใจตัวละครอื่นเป็นสำคัญมีความรักเพื่อนมากๆอยู่กับเพื่อนคนนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่ด้วยกันมาตลอดแทบจะเรียกได้ว่าตายแทนกันได้เลยอยู่ดีๆวันหนึ่งเพ
ื่อนคนนั้นต้องไปผ่าตัดหัวใจที่อเมริกาเธอเลยตัดสินใจสร้างแอคเคาท์อีเมลขึ้นให้เพื่อที่ทั้งสองจะได้ติดต่อกันซึ่งก่อนจะไปเพื่อนรักของเธอที่ว่าดันไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มแปลกหน้าที่รู้แค่ว่าเขาชื่ออะไรและอยู่ที่โรงเรียนอะไรเท่านั้นนาโบลาเลยถือโอกาสเป็นแม่สื่อให้เพื่อนซะเลยระหว่างที่เธอไปผ่าตัดอยู่แต่มันก็ดันผิดพลาดครับจากความเข้าใจผิดที่ว่าพูดง่ายๆสั้นๆรวบลัดคือชายหนุ่มที่เธอติดตามอยู่ไม่ใช่คนที่เพื่อนเธอชอบแต่ดันเป็นคนที่นาโบลาตกหลุมรักซะเองคราวนี้เรื่องก็จะกลับกลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าเลยครับมีการชั่งน้ำหนักกันระหว่างความรักกับมิตรภาพจะเอาแบบไหนตัวละครจะว่ายังไงสไตล์นางรักบวกเรื่องมิตรภาพของเพื่อนแบบนั้นแน่นอนครับตัวหนังไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ตามสไตล์นางรักโรแมนติกของเกาหลีแน่นอน 100% เดาเรื่องได้เดาเรื่องง่ายและรู้ว่ามันจะดำเนินเรื่องต่อไปยังไงจากเรื่องทั้งหมดที่ผมว่ามาที่ปูมาก่อนหน้าถือว่าตามสูตรครับแบบคลาสสิกมากๆเพียงแต่ว่าความคลาสสิกแบบนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของหนังรักโรแมนติกของเกาหลีที่มันทำให้เราคนดูตกหลุมรักตัวละครตกหลุมรักเรื่องราวมาตลอดหลาย10ปีที่มาจนทุกวันนี้ก็ยังถือได้ว่าหนังรักโรแมนติกแบบนี้เป็นหนังรักที่ทำให้คนดูชอบมาได้จนถึงปัจจุบันตัวเรื่องจะเล่าอยู่ในยุค90ประมาณปี1998ถึงปี1999สำหรับเนื้อเรื่องหลักนะครับและงานดีไซน์ต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีที่เดียวทั้งสังคมในยุคนั้นลดลาบ้านช่องความรู้ความเข้าใจกิมมิคต่างๆใส่ไว้ได้ครบที่เดียวครับตัวบ้านนางเอกเป็นบ้านที่ให้เช่าหรือขายวิดีโอเหล่านั้นก็ถูกใส่เข้ามาในเรื่องและจะคงความคลาสสิกของในยุค80-90ไปอย่างครบถ้วนแน่นอนตัวเพจเจอร์ตัวโทรศัพท์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนในยุคนั้นมากๆรวมถึงสิ่งที่วัยรุ่นในยุคนั้นทำเช่นการต่อแถวคุยโทรศัพท์สาธารณะการสารภาพรักหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างในเรื่องก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีแม้นักแสดงบางคนอาจจะไม่ได้โตในยุคนั้นก็ตามถือว่าสอบผ่านครับสำหรับงานดีไซน์รวมไปถึงมูดของหนังเทคนิคการย้อมภาพที่ภาพตลอดทั้งเรื่องถูกย้อมให้มีมูดแบบหนังคลาสสิกโทนเย็นๆสดใสสไตล์หนัง80-90ถือว่างานเนี้ยบครับสำหรับหนังย้อนยุคแบบนี้ตัวบทของภาพยนตร์เองผมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่เลวที่เดียวครับตัวนางเอกอย่างหน้าโบลาเราสามารถเชื่อได้ว่าเธอคนนี้สามารถแบกเรื่องได้ทั้งเรื่องจริงๆเนื้อเรื่องก็จะวนอยู่กับตัวละครนี้แหละครับดูการดำเนินชีวิตและความรักของตัวละครตัวนี้ซึ่งตัวละครและบทก็ทำออกมาได้มีเสน่ห์มากๆและสามารถทำให้คนดูลงรักตัวละครตัวนี้ได้เลยในเรื่องบทตัวละครอื่นๆอาจจะไม่ได้เด่นเท่าตัวนางเอกมากนักแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญทั้งเพื่อนรักของนางเอกตัวละครชาย2คนและตัวละครสมทบอื่นๆที่เข้ามาสร้างสีสันภายในเรื่องก็ถือว่ามีครบองค์ประกอบและไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวละครไหนเลยครับตลอดทั้งเรื่องทางด้านตัวนักแสดงก็ถือได้ว่าแคสต์มาได้อย่างเหมาะสมตัวคิมยูจองแม้จะเป็นนางเอกวัยรุ่นหน้าใหม่แต่ก็ถือได้ว่าผ่านทั้งบทหนังและบทซีรีส์มามากมายหลายเรื่องฉะนั้นเรื่องฝีมือเรื่องนี้แบกอยู่แน่นอนครับอาจจะรู้สึกดอบๆหน่อยก็คือตัวละครของพระเอกที่รับบทโดยบยอนอูซอกเมื่อเทียบกับนางเอกตัวละครตัวนี้ถือว่าบทยังน้อยไปหน่อยครับความสำคัญยังไม่มากเท่าไหร่จะไปเน้นในช่วงท้ายที่สร้างอิมแพกให้ตัวละครนางเอกและเนื้อเรื่องได้มากทีเดียวแต่ในช่วงต้นกับช่วงกลางตัวละครตัวนี้บทยังไม่เด่นเท่าไหร่ครับถือว่าบทยังเด่นไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับตัวพระเอกแต่งานแสดงก็ใช้ได้นักแสดงก็ใช้ได้ครับไม่ได้ถือว่าแย่อะไรนอกจากนั้นก็จะมีนักแสดงรับเชิญที่เป็นดาราซุปเปอร์สตาร์อย่างฮันนาโยจูที่มารับบทนางโบราณในช่วงโตที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับจากตัวอย่างไม่คิดว่าฮันนาโยจูจะมาเล่นภายในเรื่องนี้ด้วยและส่วนตัวผมเป็นแฟนนักแสดงคนนี้จากซีรีส์และหนังหลายๆเรื่องฉะนั้นอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับและแน่นอนแม้บทของเธอจะไม่ได้มากมาอยู่ในฐานะนักแสดงรับเชิญแต่สำหรับผมมันก็สร้างอิมแพกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เด่นมากทีเดียวครับต่อมาคือในเรื่องของความดราม่าภายในหนังเรื่องนี้ในช่วงท้ายจะมีสิ่งนี้อยู่พอสมควรทีเดียวครับจะว่าเดาได้มันก็พอเดาได้นะครับแต่ว่าไม่คิดว่าหนังมันจะเล่นแบบนี้จริง
พราะตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นตัวหนังมันให้อารมณ์ฟีลกู๊ดมาตลอดให้ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กันมาตลอดเป็นเหมือนหนังแบบใสๆวัยมัธยมแนวป๊อปปี้เลิฟที่น่าจะจบได้แค่2ทางคือไม่ผิดหวังก็เสียใจแต่ในช่วงท้ายหนังมันค่อนข้างเพิ่มความดราม่าเข้ามาในเรื่องพอตัวทีเดียวครับและผมบอกเลยว่าฉากดราม่าเหล่านี้ในช่วงท้ายมันสามารถทำให้คนดูร้องไห้ตามได้เลยถ้าคุณสามารถอินกับหนังหรือซีรีส์โรแมนติกได้ง่ายๆเรื่องนี้ทำให้คุณเสียน้ำตาได้เลยแน่นอนที่ว่ามาตลอดจนถึงตอนนี้ผมว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆครับในฐานะหนังโรแมนติกแต่ถ้าจะให้ติอยู่นิดก็คงเป็นเรื่องของบทที่มันแทบจะไม่มีอะไรพีคหรือสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้เลยบทของหนังมันเน้นไปเรื่อยๆดูได้เรื่อยๆตามติดชีวิตตัวละครต่อไปแล้วรอดูว่าตัวละครจะเจออะไรบ้างจะสมหวังไหมหรือสุดท้ายจะต้องผิดหวังมีแค่นั้นเท่านั้นจริงๆครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือความพีคมันยังไม่สูงมากพอเท่านั้นเองแต่ยังไงซะโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์โรแมนติกที่สายโรแมนติกยังสามารถดูได้และบันเทิงกับมันได้อยู่และผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ชอบหนังโรแมนติกแบบนี้ต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนครับครับและสำหรับ20 Century Girl 20 Century รักนี้ซาบซ่าภาพยนตร์โรแมนติกกึ่งๆดราม่าสัญชาติเกาหลีออริจินอลของ Netflix เรื่องนี้ถ้าเราจะต้องให้คะแนนเราขออนุญาตให้อยู่ที่ 7.5 คะแนนครับส่วนตัวผมชอบนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบหนังโรแมนติกแล้วถือว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ผมได้ทำให้ผมบันเทิงได้และเอนจอยไปกับมันได้แบบที่หนังโรแมนติกควรจะเป็นไม่ได้แย่ครับตลอดเกือบ2ชั่วโมงนี้ดูได้แบบเพลินเพลินนักแสดงก็น่ารักเล่นได้ดีบทตัวละครก็น่ารักเช่นกันดูได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากสไตล์หนังโรแมนติกคลาสสิกที่ผมว่าคุณต้องเคยผ่านตามาอย่างน้อย1ครั้งแน่นอนลองดูครับ1ชั่วโมงกับอีก59นาทีสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix คนที่ดูมาแล้วคิดเห็นยังไงคุณชอบหนังสไตล์นี้ไหมและตัวนางเอกหรือตัวละครต่างๆน่ารักหรือดีมากน้อยแค่ไหนตอนจบคุณซื้อแบบนี้หรือเปล่าหรืออยากให้จบอีกแบบหนึ่งมีความคิดเห็นอะไรแบบนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์เอาไว้คุยกันได้ใต้คลิปนะครับอยากรู้ความคิดเห็นคนอื่นเช่นกันและลืมบอกไปภาพยนตร์เรื่องนี้ใน Netflix มีภาคไทยด้วยนะครับครับและนั่นคือการรีวิวทั้งหมดของเราภายในภาพยนตร์เรื่องนี้ในคลิปนี้หากมีคำพูดจาขัดติดผิดไปจากที่คิดหรือมีคำพูดจาหยาบคายยังไงเราต้องกราบขออภัยมาณที่นั้นด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นอื่นอยากเสริมเติมแต่งอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้บอกกันได้แนะนำกันได้ใต้คลิปนะครับหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดถูกใจเพราะมันจะช่วยเราได้มากจริงๆและหากอยากติดตามเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวในเรื่องถัดไปในคลิปหน้าๆก็สามารถกด Subscribe ติดตามเอาไว้ได้ในช่องนี้เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าในคลิปถัดไปเรายังจะได้เจอกันอยู่เช่นเคยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมว่านะครับสวัสดีมากครับ